เป็นสวนสัตว์ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในประเทศไทยและในปีพุทธศักราช2556ที่กำลังจะถึงนี้ก็จะมีอายุครบ75ปีแล้วล่ะค่ะสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์นานาชนิดมากถึง230ชนิดและในวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับ5ที่สุดแห่งสวนสัตว์ดุสิตกันค่ะละมั่งพันธุ์ไทยละมั่งพันธุ์ไทยจัดเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยมันได้สูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติของประเทศไทยแล้วเนื่องจากการถูกล่าและการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยถ้าท่านใดสนใจอยากชมสัตว์หายากชนิดนี้ก็สามารถมาชมละมั่งพันธุ์ไทยฝูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ที่นี่ค่ะเก้งเผือกเป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีขาวปลอดตาแดงจมูกชมพูเจ้าเก้งเผือกตัวนี้สมเด็จพระราชินีได้พระราชทานให้กับสวนสัตว์ดุสิตเมื่อปีพุทธศักราช2545มีชื่อว่าคุณเพชรถือเป็นเก้งเผือกที่ถูกพบตัวแรกของโลกโดยถูกพบที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแก่สุดฮิปโปแม่มะลิฮิปโปจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่กินแต่พืชเป็นอาหารโดยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุยืนประมาณ40ปีแต่แม่มะลิของสวนสัตว์ดุสิตนั้นมีอายุมากถึง46ปีแล้วและได้ให้กำเนิดลูกมากถึง14ตัวสวยสุดข้าง5สีข้าง5สีจัดเป็นข้างที่สวยที่สุดในโลกเนื่องจากลำตัวมันมีมากถึง5สีด้วยกันได้แก่สีแดงสีเทาสีดำสีขาวและสีเหลืองนวลข้าง5สีนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศลาวและเวียดนามมันกินใบไม้และผลไม้ดิบเป็นอาหารแรกสุดกวางดาวกวางดาวจัดเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ถูกนำเข้ามาเลี้ยงในสวนสัตว์ดุสิตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หลายคนอาจเข้าใจผิดว่ามันเป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วมันมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศศรีลังกาและอินเดียวันนี้ท่านก็ได้ไปรู้จักกับ5ที่สุดของสวนสัตว์ดุสิตไปแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะแวะมาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตก็สามารถมาได้